ทางนะคะวิ่งจ็อกกิ้งนะคะทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะต้องบิวกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่าได้ทั้งบิวและเบิร์นในเวลาเดียวกันนะคะโอเควิธีการวิ่งมีหลายแบบนะคะแล้วก็โอเคไม่ควรวิ่งเฉยๆอย่าวิ่งแบบคนปกติถ้าปกติมันจะดูไม่ธรรมดาเกินไปเราต้องวิ่งแบบประหลาดๆเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตัวเองเยอะๆนะคะโอเคลองทำดูค่ะ